ไปดูศึกชนโคที่นครศรีธรรมราชเงินเดิมพันสูงถึง20ล้านไม่น่าเชื่อว่าการชนโคมีเงินถึง20ล้านแล้วก็แซมสันแชมป์5สมัยไล่ขวิดคู่แข่งเลือดสาดคว้าเงินเดิมพันไปตามคาดโอ้20ล้านนะฮะอยากดูหน้าแซมสันนะคะเออนะฮะนี่บรรยากาศการแข่งขันชนโคที่สนามชนโคบ้านไซขาวอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่เป็นการแข่งขันโคชนที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ในรอบปีศึกแชมป์สงขลาไปพบกับแชมป์นครแล้วก็มีนี่ชาวบ้านไปร่วมแห่ไปดูไปชมมากกว่า 10,000 คนสนามแทบแตกอะคุณค่ะนะฮะก็เนี่ยฮะฝนมันตกทั้งวันด้วยเมื่อวานก็มีการเอาโคเนี่ยไปชนกันนะฮะเป็นวัวชนคู่เดิมพันหลักล้านหลายคู่เหมือนกันโอ้ดูคนดิฮะเยอะมากมันเยอะมากจริงๆครับส่วนคู่ที่ทุกคนรอคอยคือแชมป์5สมัยเป็นแชมป์5สนามจากสงขลาคือแซมสันหรือว่าโคแดงสิงสยามกับไอ้หมงนะฮะหรือว่าโคโนดท้องลายสุดรักของพยัคฆ์นำชัยนะฮะโดยมีเสียงปรบมือต้อนรับกันกระหึ่มดังสนามอันนี้ผมพยายามทำเสียงให้เหมือนคนภาคโคนะฮะ นะครับคือทั้งคู่เนี่ยเผชิญหน้ากันต่างแบบโอ้ยคึกขนองกูนี่คุณดูนี่โอ้โหดูลักษณะเขาดิดูเขาเขาดูตัวทรงกล้ามเนื้อเขามันแบบนะฮะเนี่ยฮะแล้วจังหวะพอได้จังหวะแซมสันนะเอาเขาแหลมเนี่ยโค้งงัดเข้าไปที่คอนี่อยากฟังเสียงเขาพากย์นะอยากสินะฮะแต่มันไม่มีเสียงมาเนาะอยากฟังเสียงเขาพากย์จะมันแค่ไหนค่ะนะฮะสุดท้ายนะแซมสันเอาเขาเนี่ยแทงไอ้มงเข้าไปไอ้มงก็โดนแทงกันไปเนี่ยขอเสียงหน่อยฮะขอเสียงบรรยากาศนิดนึงนี่เอาควิดกันไปควิดกันไปนะคนก็เชียร์กันตามท่ามกลางสายฝนนะครับนะฮะสุดท้ายนะไอ้มงเขาโดนแทงอ่ะเป็นแผลลึกเลยอ่ะคุณตรงใต้หูเขาอ่ะแล้วก็ถูกกดเข่าไว้แบบนั้นอยู่สักประมาณ5นาทีแล้วก็สะบัดหลุดนี่วิ่งหนีเลยครับไอ้แซมสันนี่คือโคแดงสิงสยามตามสีตัวโอ้ตายแล้วแซมสันวิ่งดีใจแบบนี้นะนะฮะนะครับสุดท้ายนะไล่บี้กันไปไอ้มงถอดใจวิ่งหนีแซมสันก็วิ่งไล่รอบสนามแซมสันตัวแดงๆเนาะไอ้มงสีดำๆวิ่งกันแบบนี้คือไม่เอาแล้วอ่ะยอมแล้วอ่ะนี่ครับจนกรรมการต้องประกาศให้แซมสันชนะคว้าเงินเดิมพัน20ล้านไปตามคาดครับนะพร้อมกับสร้อยคอทองคำอีก10บาทนะฮะแล้วก็เสื้อสามารถได้แชมป์สนามชนโคบ้านทรายขาวจนนายชาคิดรองสวัสดนายกสมาคมกีฬาชนโคแห่งประเทศไทยเขาก็มีเนี่ยคนนี้ไปมอบให้แล้วก็เซียนบัวเนี่ยฮะแล้วก็คนที่เล่นฝ่ายแซมสันก็ชนะเสียงเฮกันไปนะครับส่วนเซียนนอกเขาบอกว่าคือต้องพูดความจริงว่ามันมีการพนันแข่งขันกันในรอบๆสนามแล้วเงินสะพัดในสนามนี้ร่วม100ล้านบาทนะฮะเราย้ำว่าเราไม่สนับสนุนให้คุณผู้ชมเล่นการพนันทุกรูปแบบแต่ว่าอันนี้เป็นบรรยากาศเรื่องของการแข่งขันชนโคนำมาฝากแบบนี้แล้วก็มีเงินเดิมพันจากการแข่งขันนี้20ล้านด้วยกันนะครับ